สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพพบปัญหาในครั้งนี้นะฮะผมก็มีข่าวที่จะมาเล่าให้ฟังเนื่องจากว่าได้ไปดูข่าวเกี่ยวข้องกับกีฬาโอลิมปิก2020ที่โตเกียวนะฮะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับว่านักกีฬาที่ได้เหรียญทองจากเทควันโดน้องเทนนิสนะฮะได้เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเทควันโดเนี่ยแล้วได้เงินอัดฉีดมาถึง20กว่าล้านอ่ะแล้วก็มีข่าวออกมาอย่างนี้ครับก็คือในวันที่4สิงหาคม64นะครับมีความเคลื่อนไหวกรณีกระแสข่าวนายสนธิยาสวัสดีที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้ยื่นหนังสือให้ตรวจสอบเงินอัดฉีดที่น้องเทนนิสนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยได้รับจากการไปคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020รุ่น49กิโลกรัมหญิงนะฮะว่าสมควรเรียกเก็บแวตภาษีหรือไม่ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เนี่ยควรจะเก็บแวตไหมนะฮะก็เลยจะมาถามอาจารย์เจี๊ยบเลยเอาเบื้องต้นก่อนเพราะว่าประเด็นเนี่ยมันมีเรื่องของการเก็บแวต 7% เนี่ยได้มาตั้ง 21,880,000 เนี่ยเป็นเงินที่เยอะนะได้เงินอัดฉีดมาเนี่ยนะฮะซึ่งถือว่าเยอะมากเลยได้มาจากไหนบ้างอาจารย์เจี๊ยบอยากรู้ไหมอยากรู้ค่ะอาจารย์ว่ามีใครให้เงินอัดฉีดบ้างใช่ไหมฮะอาจารย์เจี๊ยบอยากจะรู้ผมก็ขอขยายความให้ฟังเลยแล้วกันนะฮะเขาบอกมาว่านะฮะน้องเทนนิสเนี่ยได้รับเงินอัดฉีด 21,880,000 ได้มาจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ12ล้านสหพันธ์สมาคมกีฬาแห่งชาติ1ล้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี1ล้านมหาวิทยาลัยที่เราเคยไปเป็นวิทยากรนะธนาคารอาคารสงเคราะห์3ล้านบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต1ล้านนายพงศักดิ์จากแก้วนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี1ล้านและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้เงินรางวัล นักกีฬาได้รับเหรียญรางวัลจากกีฬาโอลิมปิกเกมเป็นรายเดือนรวม20ปีโดยเหรียญทองได้รับเดือนละ 12,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,880,000 บาทเป็นระยะเวลาทั้ง20ปีเลยสำหรับเงินเดือนละ 12,000 นะฮะโอ้ซึ่งเยอะมากเลยเงินดังกล่าวเนี่ยเค้าเรียกว่าเงินอัดฉีดครับค่ะก็เลยจะมาถามอาจารย์เชฟแล้วกันฮะหลังจากที่เป็นกระแสข่าวกันมาอยากถามอาจารย์เชฟว่าแวตเนี่ยน้องเทนนิสเนี่ยควรจะต้องเสียแวต 7% จากเงินที่ได้รับ 21,880,000 มั้ยอาจารย์เชฟมีมุมมองไงในเรื่องของภาษีครับค่ะก็ไม่ต้องเสียแวต 7% นะคะเนื่องจากว่าน้องเทนนิสเนาะครับค่ะเขาไม่ได้เป็นผู้ประกอบการที่ต้องให้บริการหรือขายสินค้าครับนะคะเขาไม่ได้ประกอบธุรกิจอะค่ะเขาไม่ได้เป็นผู้ประกอบการไงตามมาตรา 77/2(1) เนี่ยบอกว่าผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือบริการเนี่ยจะต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มถ้ารายได้คุณถึงเกณฑ์ 1.8 ล้านบาทต่อปีแต่เนื่องจากว่าน้องเทนนิสเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้ประกอบการอะค่ะเขาเป็นนักกีฬาคือไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเลยเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้ประกอบการได้เงินอะอีกมุมนึงฮะสิ่งที่เขาไม่ได้คุยกันก็คือเรื่องของภาษีเงินได้บ้างอันนี้คือไม่ใช่เป็นประเด็นปัญหานะแต่เราอยากจะเล่าให้ฟังสำหรับเงินได้21ล้านกว่าเนี่ยอาจารย์เชฟคิดว่าน้องเทนนิสที่เป็นนักกีฬาโอลิมปิกเหรียญทองเทควันโดของเราเนี่ยเขาต้องเสียภาษีเงินได้ไหมไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะคือน้องเทนนิสเนี่ยไม่ต้องเอาเงิน21ล้านกว่าบาทเนี่ยมาถือว่าเป็นรายได้ของตัวเองเพราะว่าได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ครับตามมาตรา42วงเล็บ28เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับผู้ที่มีเงินได้นะในวงเล็บ28บอกอย่างนี้ครับเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ทำจรรยาหรือการให้โดยเสน่หาเนื่องจากในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งนี้จากบุคคลซึ่งไม่ใช่บุคคลีผู้สืบสันดานหรือคู่สมรสเฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน10ล้านบาทตลอดปีภาษีนั้นคือเงินได้ที่น้องเทนนิสได้รับมา21ล้านนั้นน่ะนะคะ10ล้านแรกได้รับยกเว้นจากมาตรา42ถูกไหมฮะค่ะอาจารย์และก็ยังมีกฎหมายมาเกี่ยวข้องนะฮะว่าถ้าเกิดมันเกินกว่า10ล้านล่ะจะต้องเสียภาษีไหมเพราะน้องได้ต้อง21ล้านก็ไปดูนี่เลยครับประกาศที่ประดีสมกรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่293นะฮะค่ะเขาว่ายังไงเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเขาบอกว่าหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ที่นักกีฬาและผู้สอนกีฬาด้วยนะครับได้รับจากการให้โดยเสน่หาเรื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อเป็นรางวัลอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมการแข่งขันรายการมหกรรมกีฬาและรายการกีฬาสมัครเล่นระดับนานาชาติเฉพาะส่วนที่เกิน10ล้านแปลว่าส่วนที่เกิน10ล้านเนี่ยได้รับยกเว้นตามมาตราเนี่ยฮะตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร293บอกเลยฮะว่าส่วนที่เกินกว่า10ล้านก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียอีกเช่นกันคราวนี้อาจจะมีคำถามว่าแล้วมันเป็นลักษณะกีฬาอะไรบ้างเผื่อลูกผมเนี่ยโตขึ้นมาเป็นนักกีฬาแล้วเนี่ยจะได้รู้ว่าตัวเองอ่ะจะได้รับยกเว้นไหมเหมือนกับน้องเทนนิสเปล่านะฮะ
ในประกาศนี้เขามีการอธิบายนะครับว่าคำว่าการแข่งขันรายการมหกรรมกีฬาหมายความว่าการแข่งขันกีฬาที่คณะกรรมการแห่งประเทศไทยนะฮะในพระบรมราชูถัมภ์เนี่ยหรือคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยส่งเข้าแข่งขันมีดังนี้ฮะโอลิมปิกเกมพาราลิมปิกเกมเอเชียนเกมอาเซียนพาราเกมเอเชียนพาราเกมคือทั้งอาเซียนและเอเชียนนะฮะเอเชียนอินเตอร์อาเซียนโหเยอะเลยนะฮะซีเกมก็ยังได้นะฮะส่วนการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นระดับนานาชาติหมายความว่าอย่างไรบ้างเช่นเป็นการแข่งขันกีฬาที่สมาคมกีฬาส่งเข้าแข่งขันดังนี้การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งโลกการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชียการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งอาเซียนหรือรายการแข่งขันระดับนานาชาติที่สหพันธ์กีฬานานาชาติเป็นเจ้าของการจัดการแข่งขันโอ้โหมีเยอะเลยเนี่ยถ้ามันเป็นการกีฬาที่มันเป็นระดับนานาชาติเนี่ยนะฮะก็คือโอลิมปิกอาเซียนซีเกมเรียกว่าทุกกีฬาเลยทุกกีฬาเลยที่ไปสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยเนี่ยคุณก็จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามที่เราบอกไปสรุปก็คือว่าตอนนี้นะฮะได้21,880,000ผมก็ยินดีด้วยนะ คือทุกคนในประเทศไทยก็ยินดีกับเขาด้วยนะฮะแล้วเขาก็เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยก็เลยได้รับการยกเว้นที่ไม่ต้องเสียภาษีเลยนะฮะทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของเขาเองแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียด้วยนะครับค่ะ